สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาครอบครัวไปเที่ยวเพชรบุรีครับแล้วก็แหลมพันเบี้ยแหลมพันเบี้ยแล้วก็ไปเพชรบุรีก็จุดแรกเราก็จะไปที่แหลมพันเบี้ยครับแหลมพันเบี้ยพาเด็กๆไปดูปลาปลาตีนนะครับแล้วก็ปูก้ามดาแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยปูธรรมดาทั่วโลกทั่วไปปูธรรมดาทั่วไปครับมีอะไรอีกแล้วก็ไปดูป่าปล่อยด้วยแต่มันไม่มีเราจะไปดูป่าชายเลนนะครับป่าชายเลนโอ้โหสวยเป็นสวยไหมสวยเนาะข้างในจะเดินตรงไปอีกจะเจอวิวทะเลวิวทะเลตอนนี้เส้นทางที่เราจะไปก็คือว่าเป็นทางโทเวสายบางนาตาดนะครับช่วงนี้ก็ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็เขาจะเปิดให้ผ่านด่านฟรีแล้วก็มาทางนี้กันครับเดินทางสะดวกหน่อยครับโล่งแต่อย่าไปเกินความเร็วที่เขากำหนดนะครับกำหนดว่าไม่ให้เกิน120ครับอันนี้ผมก็ใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ100ขอบฟ้าประมาณ110ใช้เส้นบางนาตาครับพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแยกเข้าทางสายใต้ครับก็จะอีกประมาณเดินทางอีกประมาณพักหนึ่งครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับนี่คือวิวบนทางโทเวนะครับทางโทเวรถไม่เยอะครับวันนี้รถน้อยใครสนใจจะมาทางนี้ก็มาได้นะครับช่วงเทศกาลนะครับผ่านฟรีครับจากจุดหมายที่เราไปก็จะไปที่แหลมพักเบี้ยครับแล้วก็ wow. จะไปต่อที่ทะเลชะอำ Yahoo! เราได้จองห้องพักไว้แล้วค้างหนึ่งคืนนะครับค้างหนึ่งคืนตอนนี้เราก็ผ่านจุดผ่านด่านตรงพระราม2แล้วนะครับอันนี้เราก็ผ่านตรงอีเกียมาแล้วนะครับพอดีผมถ่ายไม่ทันนะตรงอีเกียนะครับก็คงจะใช้เวลาเดินอีกสักเดินทางอีกสักพักนึงนะครับจนกว่าจะถึงเวลาถึงแหลมพักเบี้ยถ่ายนานไหมนานนะด่านพระราม2ก็ฟรีนะครับทีนี้ผ่านฟรีก็เราต้องเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็รถก็มีเยอะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ครับก็มีนิดหน่อยครับตอนนี้อันนี้เส้นทางเขาเรียกถนนศรีนครินทร์นะครับพระราม2ครับทางนี้ก็จะมุ่งไปถึงสะพานแฝดเลยนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา Yahoo! แม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดเปล่าในกรุงเทพฮะในกรุงเทพหรือในประเทศไทยเลยนะครับ Yahoo! ใช่เหรอโอเคนะแล้วก็ใช้ความเร็วอย่าผิดกฎหมายนะครับไปเรื่อยๆครับรถอุบัติภัยที่มันจะเกิดขึ้นวันนี้ผมก็วิ่งประมาณ90ครับ90ไม่ให้ต่ำกว่าเกินไม่ให้เกิน120ครับตอนนี้ผมถ่ายวีดีโอเขาทำเดินไม่ได้ครับเดี๋ยวมันอันตรายครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงครับเดี๋ยวก็ใกล้ถึงสะพานแฝดนะครับอ้าวเราก็มาจุดตึงช้างสามเสียนะครับตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีสามเสียนครับหรือสามหัวเนี่ยครับช้างสามเสียนครับแล้วก็อยู่บนบ้านหลังเป็นวัดมั้งลูกเขาน่าจะเป็นวัดจีนหรือเปล่าเนี่ยครับเนี่ยครับนี่ช้างสามเสียนนะครับใครเคยเห็นบ้างครับเล่น
เคยเห็นมาทางเส้นนี้เลยเส้นพระราม2จะได้เห็นช้าง3เสียมีคนแอบตลกอะครับช้างแปลกมากเด็กๆเด็กๆในรถชอบใจมากครับช้าง3เสียนตอนนี้เราก็มุ่งสู่สะพานแฝดนะครับใกล้จะถึงแล้วเห็นหรือยังครับไกลๆไกลๆครับมีเส้นสายสลิงโยงระยางฮะสวยงามสวยงามมากเลยครับท่านใดไม่เคยเห็นวิ่งมาเส้นนี้เลยนะครับถนนพระราม2จะได้เห็นช้าง3เสียงแล้วตรงนั้นจะมีแม่น้ำครับมีแม่น้ำลึกกว่านี้ด้วยแล้วมีแม่น้ำลึกกว่านี้ด้วยครับใกล้ถึงแล้วครับแต่เราก็ต้องใช้ความเร็วให้ปลอดภัยการขับขี่ปลอดภัยนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับเราไม่ต้องเอามาแล้วย้าฮู้จะมีทำไมเนี่ยนี่จะถามอะไรทุกอย่างเลยย้าฮู้ครบเลยเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆกว่านี้จะเห็นเต็มตาเขาจะทวงว่าเขาของเขาเนี่ยอะไรบ้างนี่ครับเราใกล้ถึงช้างสามเสียนแล้วนะครับช้างสามเสียนครับแม่ผ้าจะเลยมาแล้วนะครับเลยมาแล้วเราจะถึงสะพานแฝดแล้วนะครับแป๊บเดียวโอ้อีกไม่ไกลครับอยู่ใกล้เอื้อมมือนี่เองก็จะถึงแล้วสะพานหนึ่งก็เป็นอีกฟากหนึ่งก็เป็นอีกสะพานหนึ่งนะครับผมก็ลืมชื่อเหมือนกันฮะนี่ไงสะพานนั้นก็เหมือนสะพานอ๋อรู้แล้วนี่มีป้ายบอกถนนเป็นสะพานพระราม3น่าจะใช่นะถ้าเกิดผมมั่วไม่ผิดเพราะว่าทางเส้นนั้นมันก็จะไปถึงกันครับสวยงามเนี่ยครับสะพานแฝดครับสุดยอดไหมครับใครมาเส้นนี้ต้องได้เห็นสะพานแขวนย้าฮู้ครั้งแรกจริงเหรอได้ข่าวว่าพระมาหลายรอบแล้วเนี่ยมาตั้งแต่ตั้งแต่เท้าเท่าฝาหอยหอยยังใหญ่พระเท้าสะพานทางแขวนครับสะพานพระรามชื่อเต็มๆก็สะพานกาญจนาพิเศษ50ปีครับนี่ครับเป็นน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี้ครับใครอยากเห็นก็มาเส้นนี้ได้เลยนะครับถนนพระราม2เรากำลังข้ามแม่น้ำอยู่นะครับนี่ครับสะพานกาญจนาพิเศษครับ50ปีครับถือว่าสะพานนี้ครับขณะนี้ของเราก็ยังไม่จบนะครับก็ยังมีต่อตอนที่2นะครับท่านผู้ชมโปรดติดตามตอนที่2ได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราข้ามสะพานพระราม2มาแล้วครับเดี๋ยวจุดมุ่งหมายคือว่าเราจะลงตรงเลี้ยวทางแยกสมุทรสาครนะครับก็เดี๋ยวเดินทางอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับ